สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธพงศ์ Channel นะครับผมอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้ผมเดินทางมาถนนเส้นนี้เขาเรียกอะไรนะฮะถนนเส้นอะไรจันทบุรีสุขุมวิทเหรอสุขุมวิทมุ่งหน้ากรุงเทพมหานครนะครับออกมาจากตลาดเนินสูงไม่ไกลนะครับผมก็จะพบข้างหน้าผมเนี่ยนะครับก็จะมีแผงรับซื้อทุเรียนนะครับซึ่งติดถนนใหญ่เลยนะครับวันนี้ผมเจอทุเรียนร้านหนึ่งนะครับเขาขายในราคา100บาทนะครับผม100บาทแล้วก็120นะครับซึ่งติดทางนะครับผมเจ๊จ๋าเอา1ลูกสุกกินเลยมีไหมวันนี้เอาไอ้100มันไม่สุกนะครับไม่สุกใช่ไหมมันมีแต่140ที่สุก140ที่สุก100ไม่สุกโอเคเอาไม่สุกอ่ะ100แล้วนี่เท่าไหร่อ่ะ140ทุเรียนตอนนี้มันยังราคายังสูงอยู่ราคาสูงอยู่ไอ้100นึงอ่ะมันก็จะเกรดต่ำอ๋อเกรดต่ำเอาลองดูสักลูกนึงจ้ะจัดไปเลยกินแบบเอาไปกินแบบแซ่บๆหน่อยลูกนี้เท่ากิโลอ่ะเอาเจาะดูเนื้อก่อนก็ได้มาเสียงน่ารักเสียงนี้โอ้ยลูกค้าจอดเพียบเลยเนี่ยเป็นเพราะทำเลนะครับเป็นเพราะทำเลแล้วก็เป็นเพราะทำเลดีมากครับเชิญเลยครับโอเคเป็นเพราะทำเลแล้วก็ไอ้นี่สวยมากนะครับทำเลดีแล้วก็อยู่ติดถนนนะครับซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยนะครับก็ยังบอกทำเลดีนะครับพาแวะมาชมนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเนื้อก่อนอันนั้น104เหรอคะนั่นจะเป็นหมอนแบบเปลือกบางๆ104ดูเนื้อนี่นะดีมากและเหลืองมากเนื้อเหลืองสุกเลยไหมทานได้เลยกับรสทานได้เลยแกะเลยโอเคจ้ะแวะซื้อลองก่อนดูวิธีการแกะไปด้วยเลยนี่เอามาจากสวนเองไหมครับหรือว่ารับมาเนี่ยรับจากสวนลูกเขยธุรกิจครอบครัวเลยนะครับบริการแกะให้ด้วยนะครับรับมาจากสวนลูกเขยธุรกิจครอบครัวดูเนื้อกี่โลคะเนี่ยอุ้ยเนื้อโอเคกินได้เลยแก่เม็ดเล็กโอเคคุณให้ดูนั่นยังไม่แข็งนั่นยังไม่นิ่มกรอบนอกนุ่มในแวะซื้อข้างทางนะครับวันนี้อ๋อยังไม่ชิมไม่เป็นไรห่อเลยโอเคนะครับทำเลติดถนนนะครับผมวันนี้ดูบรรยากาศนะครับการขายทุเรียนนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหานะครับต้องดูทำเลด้วยนะครับลูกนี้เท่าไหร่นะลูกนี้กิโลครึ่งค่ะกิโลครึ่งโอ้กำลังสวยเลยจะเห็นว่าทำเลดีนะครับเนี่ยลูกใหญ่เจ๊อย่างไซส์นี้ลูกเท่าไหร่อ่ะโลเท่าไหร่ครับ104นะครับ
ฝั่งนี้จะเป็น104ฝั่งนู้น101เอาวันนี้ใช้กล้องโทรศัพท์ถ่ายนะครับโอเคเท่าไหร่นะสองโลกี่เท่าไหร่ลูกนี้ก็สวยนะน้ำหนักเบาหมดแล้วจริงๆแล้วไม่ต้อง3โลนะเนี่ยถ้าเด็กจริงว่า3โลเลยแหละไม่โอเคเนี่ยพรุ่งนี้เสียงลงแล้วแต่ว่ามันจะยังเป็นพรุ่งนี้อะค่ะแล้วลูกไหนพรุ่งนี้ไม่สุกอ่ะนี่แหละนี่หน่อยจะเจาะให้พี่เขาดูขายปีกริมทางนะครับโลเท่าไหร่นะลุง106เงาะโลเท่าไหร่อ่ะ70ที่นี่ที่ไหนอ่ะครับสองที่นี่เลยค่ะอำเภอวังจันทร์นี่ระยองค่ะอำเภออะไรนะอำเภอวังจันทร์วังจันทร์ระยองถนนนี่เขาเรียกถนนอะไรครับสาย344บ้านบึงแกนค่ะ344บ้านบึงแกนค่ะอันนี้ปลูกเองป่ะครับเนี่ยปลูกเองค่ะโอ้โหตัดเองขายเองต้นก็มีนะนาดูแก้วอยู่ข้างกำแพงนั่นน่ะนะเดินไปข้างกำแพงอ๋อเดี๋ยวพาไปดูลูกเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่ต้นเลยนะครับพอดีน้าเขาปลูกเองขายเองเลยนะครับที่ร้านข้างทางถือโอกาสได้เดินมีโอกาสได้เดินโหปลูกเองเลยเหรอโหสุดยอดเลยต้นนี้โหนี่พันอะไรครับหมอนทองหมอนทองโอ้โหนี่ครับที่บ้านปลูกไม่ขึ้นนะแบบนี้เนี่ยฮะหมอนทองอีกเมื่อไรสุกครับกลางเดือนหน้าก็สุกนะครับนี่โอ้โหดกมากนู่นอ๋อหมอนทองนะครับโอ้โหข้างในนู้นก็ใช่ข้างในนู้นของเพื่อนบ้านใช่ไหมครับโอ้โหนี่ข้างในก็มีต้นอีกนะครับมีต้นอีกนี่หมอนทองนะครับปลูกไว้ข้างทางเลยดกๆไม่สูงนะครับถือโอกาสมาถ่ายให้พี่ๆดูถ่ายให้น้าๆดูนะครับต้นเนี่ยลูกต่ำๆลูกไม่สูงนะครับสวยมากนี่ปลูกเองขายเองเลยนะโอ้โหจะไปไหนเสียเนี่ยรวยอยู่คนเดียวเนี่ยชอบจังนะครับนี่ดกมากครับดกเห็นไหมฮะนู่นอ่ะข้างบนดกจริงๆครับหมอนทองข้างกันน่าจะเป็นของเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยเห็นไหมข้างๆกันก็มีนะครับสวยมากๆเลยโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่ร้านต่อตรงนี้ก็จะเป็นสวนนะครับเป็นทุเรียนข้างในนู้นก็มีอีกนะครับนะเขาก็จะปลูกตรงนี้แล้วก็จะมาขายตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูเนี่ยเห็นไหมครับปลูกเองขายเองทุกอย่างมาขายเองที่หน้าร้านเนี่ยนะครับนะครับเป็นคนระยองนะครับมีทั้งสุมาลีก้านยาวชะนีนกหยิบแล้วก็หมอนทองนะครับหน้าร้านเหมาะมากๆเลยทำเลนะครับนี่มีรถวิ่งผ่านตลอดมีกล้วยมีสับปะรดมีลองกองนะครับปลูกเองขายเองโอเคขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับผมเงาะก็มีนะครับแวะผ่านไปผ่านมาก็แวะอุดหนุนป้าก็ได้นะครับจ่ายตังค์เนี่ยจ่ายแล้วนะโอเคนะขอบคุณนะครับขอบคุณครับค้าขายร่ำรวยครับผมขอบคุณครับอ
ได้ยังไงสวัสดีครับเอายังไงโอ้ทำไมขาย80ได้80เป็นพวงมณีครับอ๋อเป็นพวงมณีก็ยังว่าอยู่แล้วหมอนทองอ่ะหมอนทอง103กับ104ครับ103กับ104นะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ YouTube Channel นะครับผมอันนี้ปลูกเองหรือเปล่าครับรับมาเนี่ยรับมานะผมก็ปลูกเองเขาฝากทีหลังก็เลยแวะซื้อออกมาแล้วมาจากจุดขายส่งอันนี้สุกพร้อมทานเลยหรือเปล่าเอาแบบสุกพร้อมเลยข้างทางนะครับเป็นร้านที่ตั้งอยู่ข้างทางริมทางนะครับพวงมณีพวงมณี80บาทพวงมณี80หมอนทองหมอนทองเท่าไหร่นะ100 103กับ105 103กับ105เป็นขายปีกนะครับท่านผู้ชมครับแต่นะครับก็อยู่ริมทางนะครับเป็นรถจอดอยู่ถ่ายให้ชมบรรยากาศนะครับการค้าขายใครคิดที่จะขายทุเรียนนะครับก็มีนะครับรับทุเรียนจากจุดขายส่งครับมาขายที่ริมทางก็ได้นะครับเป็นพื้นที่ขายทุเรียนอีกนะครับก็จะมีรถเนี่ยนะจอดได้ตลอดเวลานะครับวิ่งผ่านไปผ่านมาก็แวะซื้อได้นะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับบรรยากาศเริ่มต้นที่80บาทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับในช่วงของฤดูกาลนี้นะครับริมทางเลยรถก็จะจอดนะครับก็ดีนะครับจุดก็ปลอดภัยดีนะครับเป็นเต็นท์นะครับยุทธพงศ์ขายให้ดูขอบคุณนะครับสั้นๆวันนี้เริ่มต้นที่80บาทครับโอเควันนี้ลาไปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับค้าขายร่ำรวยนะร้านนี้เฮงๆปังๆ